นางฟ้าเจอกันตั้มพัชราภาดีใจมากยาย่ามาหาถึงบ้านถึงกับลืมทุกอย่างอ้ําพัชราภาดีใจหนักมากหลังเจอกับนางเอกซุปตารุ่นเล็กยาย่าอุรัสยาที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต์น่ารักๆที่เกิดขึ้นเมื่อนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยาย่าอุรัสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันเธอคืออ้ำพัชราภาซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นทางน้องยาย่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ำถึงที่บ้านเลยทีเดียวมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยว่าแฟนคลับนานๆทีจะได้เห็นภาพนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างสังกัดแต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบสิ่งดีๆให้กันและการมาที่บ้านของยาย่าทำให้พี่สาวอย่างอ้ำออกอาการดีใจไม่น้อยจนทำให้เจ้าตัวลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าได้ทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าเมื่อยาย่ามาถึงทุกอย่างจึงหลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอ้ําได้เขียนเล่าไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องแอดยูรัสซายัสสำหรับของขวัญด้วยนะคะตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลยคดีใจสุดๆเลยส่วนแม่นี่มองหน้าพี่อ้ำเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะภาพออกมาน่ารักเช่นกันตั้มพัชราภาแท็กอวดเพื่อนบังเอิญเจอยาย่าแลกน้องหมากันอุ้มยาย่าเก็บความเขินไม่อยู่กัมพัชราภาชมว่าน่ารักออกสื่อทริปตามรอยทุ่งดอกไม้มิกทองระยะถอยพอดใหม่ป้ายแดงรอลุ้นสาวคนไหนได้นั่งคนแรกมิกทองระยะหล่อและรวยมากออกรถใหม่พอดป้ายแดงราคาไม่ธรรมดาแฟนๆรอลุ้นสาวโบเมลดาได้ประเดิมนั่งคนแรกเรียกว่าเป็นพระเอกซุปตาอีกคนหนึ่งที่มีทั้งงานละครทั้งงานพรีเซนเตอร์เข้าแบบรัวๆเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มล่ำมิกทองระยะรายรับสวนทางกระแสโควิด-19 มากๆล่าสุดเจ้าตัวให้ของขวัญตัวเองด้วยการถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโดยได้โพสต์โชว์ความเท่ของรถคันใหม่พร้อมข้อความว่าขอบคุณพี่สาวที่อนุมัตินะครับรักที่สุดในโลกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมของขวัญปีใหม่โดยที่รถคันนี้ก็ไม่ใช่ไก่กาแต่เป็นเดอะนิวพอร์ตไกแยนอีไฮบริดราคาสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ 6.5 ล้านบาทในขณะที่แฟนคลับรอลุ้นว่าจะได้เห็นภาพของสาวหวานใจโบเมลดาสุสีมาประเดิมเป็นสาวคนแรกนั่งหน้ารถหรือไม่โฟสกลราชพาทัวร์บ้านร้อยล้านของเชนธนาอึ้งตั้งแต่ทางเข้าเจอรองเท้าแตะคู่ละ 30,000 เล่นเอาแฟนๆตั้งอกตั้งใจดูอย่างไม่ละสายตาเมื่อสาวอารมณ์ดีโฟสกลราชพาไปบุกบ้านสุดอลังการราคาร้อยล้านของเพื่อนรักอดีตนักร้องหนุ่มคนเก่งเชนธนาลิมปยระยะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวัย2 ขวบของน้องสเปซลูกชายสุดน่ารักของหนุ่มเชนทำให้มีโอกาสได้เห็นความหรูหราอลังการของบ้านหนุ่มเชนที่ทำเอาใครๆก็ต้องร้องว้าวโดยสาวโฟได้เผยคลิปวล็อกที่มีชื่อว่ามางานวันเกิดหลานบ้านหลัง100 ล้านครั้งแรกที่เชนธนายอมเปิดบ้านลงในช่อง YouTube โฟสากลรุตซึ่งสาวโฟออกอาการตื่นเต้นสุดๆกับการเข้าบ้านของหนุ่มและจะได้เปิดทุกซอกทุกมุมซึ่งทางหนุ่มเชนและภรรยาเจมส์กนิกาก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี
งานนี้สาวโฟพาซอกแซกดูความอลังการตั้งแต่ทางเข้าเริ่มจากชั้นรองเท้าที่แค่เปิดเข้าไปก็เจอไอเทมที่สาวโฟถึงกับร้องนั่นคือรองเท้าแตะของสาวเจมราคาคู่ละ 30,000 กว่าบาทโซนสวนเครื่องเล่นของน้องสเปซที่ราคาเกือบ 400,000 บาทและบ้านหลังนี้มี4ห้องนอน6ห้องน้ำสาวโฟก็พาเข้าไปดูทุกห้องทั้งห้องลูกชายอย่างน้องสเปซที่จัดไว้เหมาะกับเด็กน้อยสุดๆไปถึงห้องคุณพ่อคุณแม่สวยหรูดูแพงมาจนถึงห้องแต่งตัวที่สาวโฟชอบมากๆพาชมเสื้อผ้าเครื่องระดับของเชนและเจมแบบเพลินๆนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำห้องครัวสุดหรูต้องบอกเลยว่าแต่ละส่วนของบ้านคู่ควรกับราคา100ล้านจริงๆสามารถรับชมความสวยอลังการเต็มๆได้ในช่อง YouTube โฟสากรรุตรับรองว่าสวยจัดเต็ม เฉลยแล้วเพศลูกฟลุกนาตาลีควงคู่ล่องเรือเปิดตัวฟลุกเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์ควงการจัดงานเฉลยเพศลูกสุดโรแมนติกล่องเรือหรูย้อนโมเมนต์แต่งงานท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยนาตาลีจิรวนนท์ที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับหนุ่มหล่อฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวนิชที่ตอนนี้อายุครรภ์ได้ราว6เดือนแล้วซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อเคยออกมาบอกแล้วว่าทราบเพศลูกแล้วต่อขออุบไว้ก่อนตามความเชื่อและล่าสุดอายุครรภ์ครบกำหนดตามเกณฑ์ที่จะบอกให้คนอื่นๆทราบได้คุณพ่อฟลุ๊กเกริกพลจึงได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งล่องเรือเฉลยเพศลูกกันเลยทีเดียวโดยได้โพสต์ภาพไว้พร้อมข้อความว่าBaby Girl เราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยโดยที่คุณพ่อสุดหล่อก็ได้โพสต์บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองพร้อมขอบคุณเพื่อนๆว่าขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอิทของเราที่เบ็ดกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมแอดทรูลิซซิ่งท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมแอดเดอะซิกฟลอร์ที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากรอนที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้ป๊อกเฉลยความจริงเสียงร้องในเพลงก้มต่ำใช่เสียงแต้วหรือเปล่าทำยอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพลงก้มต่ำของหนุ่มป๊อกพัศรกรจิราธิวัฒน์ที่ดึงเอานางเอกสุดฮอตแต้วณัฐพรเตมีรักมาก้าวลีลาแดนแซบแซบก้มต่ำในเอ็มวีถูกอกถูกใจแฟนๆจนยอดวิวสูงขึ้นทุกวันและล่าสุดป๊อกได้ออกมาตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเสียงร้องผู้หญิงในเพลงนั้นใช่เสียงของสาวแต้วจริงๆหรือเปล่าเพราะเสียงเหมือนแต้วมากๆโดยป๊อกได้เผยเรื่องนี้ให้หายข้องใจผ่านรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันทางช่อง YouTube Mindset TV เป็นช่วงที่ทั้งคู่มานั่งตอบคำถามแฟนๆที่ถามเข้ามาซึ่งหนึ่งในคำถามนั่นคือถามว่าเสียงผู้หญิงที่ร้องเพลงก้มต่ำนั้นใช่เสียงของแต้วหรือไม่ซึ่งป๊อกได้ตอบเรื่องนี้ว่าเป็นคำถามที่จริงๆแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากซึ่งผมก็เข้าใจเพราะในมิวสิกวิดีโอก็ทำให้คิดได้เสียงผู้หญิงที่ร้องคอรัสท่อนนั้นคือเสียงของน้องแฟนน้องคนนี้ชื่อแฟนน้องเขาเป็นแฟนของเทคนิคเชียนประจำวงผมวันนั้นผมแต่งเพลงนี้อยู่พอดีแล้วผมก็ถามน้องแฟนว่ามีใครร้องเพลงนี้ได้บ้างมาร้องไกให้พี่หน่อยซึ่งน้องแฟนเขาเป็นนักร้องรับจ้างอยู่แล้วและสุดท้ายเสียงที่ใช้ก็เป็นเสียงน้องแฟนครับ
แล้วด้วยความที่แต้วเผอิญเขาร้องได้ทั้งเพลงแล้ววันถ่ายเอ็มวีเขาก็ถามผู้กำกับของเราว่าอยากให้ร้องด้วยไหมผู้กำกับก็บอกว่าร้องได้เลยเอาเป็นว่าแต้วเขาร้องได้ด้วยแล้วกันแต่ในเพลงจริงๆไม่ใช่เสียงแต้วครับก็เรียกว่าออกมาตอบชัดๆเคลียร์ๆให้แฟนๆหายข้องใจกันไปเลย